30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Daygรีนอัศดาพรเผยเจออดีตคนรักอย่างคลาลี่ในงานแจ้งทักทายกันปกติยันตอนนี้โอเคมากสามารถคุยได้ปกติเรื่องราม่าที่ทำหน้าอกนั้นแจ้งไม่คิดปิดบังขอโทษที่สื่อสารให้คนเข้าใจผิดเผยทำมาครึ่งปีแล้วมิคทองระยะปัดพบสาวพระพายรมิดานางเอกร่วมช่องแจ้งกรณีเดินควงเที่ยวห้างที่เห็นในรูปนั้นเป็นความจริงแต่ไปกันหลายคนเปิดสัมพันธ์แค่พี่น้องกันยังไม่จบแก้วพี่สาวขวัญอุษามณีคอมเมนต์ขวัญพูดเรื่องจริงสิทำไมว่าแม่ตัวเองให้ดูดีใจคอทำด้วยอะไรและพูดได้ดีทำให้คนอื่นเกลียดแม่ตัวเองใครที่เคยตามใจเราขวัญทำไมไม่พูดเราใช้ตังมากขนาดไหนหลังดาราสาวให้สัมภาษณ์เรื่องราม่าแม่ประกาศตามหาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider นะครับเริ่มต้นสัปดาห์กันกับ Talk of the Day ค่ะนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้องขวัญอุษามณีนะครับค่ะแต่ก่อนที่จะไปเข้าข่าวแรกนะคะขอทบทวนช่องทางการติดต่อทางรายการเราค่ะครับตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะครับผมกลับมาที่ Talk of the Day แล้วค่ะพี่พุธครับกรณีของขวัญอุษามณีค่ะที่เรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะติดตามข่าวสารกันเลยทีเดียวอยากรู้กันขนาดนั้นเลยครับหนึ่งคนในนั้นโอ้โหว่าจริงๆน้องเตาะน้องติดตามอย่างนั้นเลยเหรอติดตามขนาดนั้นค่ะจริงๆล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้ออกมาแบบแถลงข่าวถึงปมดราม่าที่เกิดขึ้นในครอบครัวเธอเรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยไปขยายพร้อมกันในสกู๊ปนี้เลยค่ะเชิญครับเป็นเรื่องราวดราม่าที่ร้อนและอุบนโลกโซเชียลเป็นอย่างมากค่ะเมื่อหลายวันก่อนคุณแม่ของนางเอกสาวขวัญอุษามณีและลูกแก้วพี่สาวของเธอออกมาโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมประมาณว่าประกาศตามหาตัวขวัญอุษามณีที่หนีหายออกจากบ้านไปไม่รักครอบครัวและไม่สามารถติดต่อได้เลยทำให้ทุกคนถึงกับตกอกตกใจไปกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของนางเอกสาวกันแน่ซึ่งต่อมาทางคุณแม่และพี่สาวก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อสำนักหนึ่งออกมาเป็นระยะพร้อมยืนยันว่าไม่ได้คิดทำร้ายและประจานลูกสาวผ่านสื่อและอยากบอกกับลูกว่าแม่ก็คือแม่เลือดย่อมข้นกว่าน้ำแม่ไม่ได้โรคจิตไม่ได้เรียกร้องความสนใจเพียงแต่ขอความเห็นใจจากเขายังเหลือแม่อีกคนหนึ่งล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันนี้นางเอกสาวขวัญอุษามณีได้เปิดใจชี้แจงถึงเรื่องราวดราม่าทุกอย่างเป็นครั้งแรกด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและน้ำตาคลอเบ้าตลอดเวลาว่าเรื่องในครอบครัวขอเก็บเป็นเรื่องภายในมันมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงผสมในเรื่องเดียวกันตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรถึงครอบครัวเราต้องเกรงใจญาติเราด้วยถึงพ่อไม่อยู่หนูก็อายแทนพ่อขวัญไม่ใช่เจ้าหญิงเหมือนที่คนอื่นคิดแต่ว่าขวัญก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายถึงขนาดใครมาตราหน้าว่าขวัญเป็นเธอไม่ดีเธอเลวคือณจุดนี้มันอาจจะเป็นช่วงการพลิกเปลี่ยนแปลงในครอบครัวในบ้านขวัญนอกจากนี้เนี่ยประเด็นที่เธอบอกว่าหนีออกจากบ้านติดต่อไม่ได้นางเอกสาวเผยว่าเธอกลับบ้านทุกวันและยอมรับว่าตอนนี้ที่บ้านมีปัญหามันเป็นจุดเปลี่ยนภายในบ้านอยากให้แม่ได้พักสบายเธอเลี้ยงแม่ได้และทำงานอย่างบริสุทธิ์ใจส่วนเรื่องบุคคลที่3นั้นไม่ขอพูดถึงเพราะยังไงเขาก็คือคนนอกไม่อยากให้สังคมว่าแม่ใครก็รักเธอพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นและไม่อยากเจ็บช้ำอีกแล้วส่วนประเด็นเรื่องเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแม่น้อยใจจนเกิดเรื่องราวทุกอย่างนั้นขวัญชี้แจงว่าเธอไม่อยากให้แม่คิดมากเรื่องเงินตอนนี้มันพังไปแล้วเพราะอำนาจเงินมาทำลายสถาบันครอบครัวเงินทุกบาทเธอให้แม่ตั้งแต่เกิดส่วนธุรกิจอาหารเสริมก็ยกให้พี่สาวไปแล้วเธอขอน้ำหนึ่งใหม่ด้วยการเก็บเงินเองและจะมาถึงวันนี้เธอต้องเลือกระหว่างแม่กับกอล์ฟหรือไม่นั้นนางเอกสาวตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าคิดว่าแม่คงไม่ทำร้ายหัวใจเธอขนาดนั้นส่วนอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่มีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว่าขวัญกำลังจะมีน้องเธอตอบด้วยน้ำเสียงแอบประชดเบาๆว่าไม่ทราบเหมือนกันคงมีมั้งต้องไปถามคนที่ปล่อยข่าวว่าท้องจริงหรือไม่เธอไม่ได้เป็นคนพูด
สำหรับความรักของขวัญอุษามณีและกอล์ฟพิชยานั้นทั้งคู่เคยปลูกต้นรักร่วมกันเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยที่ทั้งคู่อายุยังน้อยวุฒิภาวะต่างๆยังไม่นิ่งทำให้การคบหากันณเวลานั้นค่อนข้างมีปัญหาและอุปสรรคขัดขวางพอสมควรจนทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกราจากกันในที่สุดจนกระทั่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสาวขวัญได้เดินทางมาร่วมงานบวชของหนุ่มกอล์ฟอย่างสนิทสนมจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มกลับมาสานสัมพันธ์รักกันอีกครั้งพร้อมทวีคูณความหวานแบบจัดเต็มมากขึ้นเป็นเท่าตัวท่ามกลางแรงเชียร์ของแฟนๆทั้งสองฝ่ายแต่ก็มาเกิดเรื่องดราม่าในงานเปิดตัวธุรกิจอาหารเสริมของขวัญเมื่อลูกแก้วพี่สาวของขวัญเกิดความไม่พอใจที่กอล์ฟมาร่วมงานและให้สัมภาษณ์สื่อในวันนี้จึงยืนต่อว่าออร์แกไนซ์ชื่อดังป้าตือสมบัติกลางงานทำให้ขวัญและคุณแม่ต้องออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมาเกิดเหตุดราม่าทำร้ายหัวใจนางเอกสาวขวัญอุษามณีครั้งกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะก็ถ้าใครได้เห็นภาพคลิปงานแถลงของขวัญก็จะรู้ว่าขวัญเนี่ยแบบอึดอัดแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเรื่องพวกนี้ยิ่งพูดเนี่ยมันก็เหมือนยิ่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะหยิกเล็บเจ็บเนื้อใช่ค่ะพูดไปมันก็เหมือนสาวไส้กากินเนาะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดด้วยยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้องขวัญครับค่ะถ้าเกิดมีโปรดักต์ตัวใหม่เนี่ยจะมาเปิดตัวที่รายการเราก็ยินดีนะเราจะตามสนับสนุนครับผมค่ะยินดีค่ะนะฮะเริ่มธุรกิจกันใหม่ไม่เป็นไรครับเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็คลี่คลายไปเองแหละใช่แล้วค่ะครับตอนนี้แวะพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาต่อกับช่วงที่2ของรายการ True Insider สักครู่เดี๋ยวครับ